สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาจัดหนักหลังเกมที่ทีมชาติไทยยู23นะครับเอาชนะสอป,อปอปอลาวไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ย่งสไตล์มาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยมีความสุขอย่างมาก มาคุยกัน5ข้อดีแล้วก็นักเตะที่เข้าตาในเกมนี้กันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไคร้ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่60,000่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัชคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับไปคุยหลังเกมที่ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23าปีนะครับลงสนามในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23าปีนัดที่2ด้วยการเอาชนะทีมชาติลาวไปด้วยสกอร์ 3ประตูต่อศูนย์สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างมากครับสประตูในเกมนี้ของทัพช้างศึกยู23ลูกแรกได้จากธนวัฒน์ซึงจิตถาวรยิงจุดโทษอย่างคมกริบเลยนะครับลูกที่2ได้จากจาก,กรกล,ลิบพลพลิมเส้นจากขอนแก่นจุเนเต็ดลากก่อนซัดด้วยซ้ายเข้าไปเหนือชั้นแล้วก็ปิดท้ายลูกที่สาจากกรวิทยาศานะครับกองหน้าจากเมืองทองล็อก แล้วก็ยิงด้วยขวาในแสกหน้าผู้รักษาประตูทีมชาติลาวไปเลยเป็น3ประตูที่สําคัญและส่งผลให้ทัพช้างศึกได้3แต้มแล้วก็ทําให้ยังมีลุ้นเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับนะัดสุดท้ายเดี๋ยวจะไปตัดกับทีมชาติมาเลเซียถ้าชนะจะเข้ารอบแน่นอนนะครับติดตามกันเลยนะัดสุดท้ายสําคัญมากวันที่31ตุลาคมก็ติดตามกันเวลา10โมงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play และช่องวัน31 มาคุยถึงเกมที่ช้างศึกยู23เอาชนะทีมชาติลาวกันหน่อยคือก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยทีมงานสตาฟโค้ดอย่างโค้ดโยงแล้วก็นักเตะเนี่ยค่อนข้างกดดันนะครับเพราะเกมแรกเนี่ยเสมอมองโกเลียมา1ประตูต่อ1เกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับโค้ดโยงต้องพาช้างศึกเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อจะเข้ารอบต่อไปนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้นักเตะ ตัวจากเกมแรกเป็นหลักเลยนะครับก็จะมีเกติพลที่เป็นประตูแนวรับจะมีโจทานเข็มดีจับคู่กับอันโตนิโอสารใจรักแซ้ายเนี่ยจะตุลพัฒ์แบ็คขวานา,นาคินตรงกลางเนี่ยเป็นการจับคู่กันระหว่างพงด์วิจันทรวงศ์กับธนวัฒน์แล้วก็โตลุกนะครับจะมีจักรกลิพรพล,พลยืนคู่หน้ากับทางฝั่งกลุิววิทศาแล้วก็ปีกข,ขวาเนี่ยเป็นตะวันปีกซ้ายเป็นสกุลชัยแสงโทโพนะครับเกมนี้ไม่มีเบนจามินเดวิดก็มีการปรับเปลี่ยน ในรูปแบบฉบับหนึ่งของโคชโย่งวอลุสสี่มาคะนะครับเริ่มเกมมาเกมนี้บอกเลยว่าเสียวระดับหนึ่งนะครับลาวมาบีบสูงใส่ทีมชาติไทยเลยแล้วก็เรียกได้ว่าบีบได้ดีด้วยทีมชาติไทยก็พยายามจะแกะแต่พอเจอลาวบีบหลายๆครั้งก็มีการจ่ายบอลที่ผิดพลาดแต่พอผ่านไป1ินาทีเนี่ยทีมชาติไทยเริ่มที่จะแก้เพจคองบอลได้ก็เลยทำให้สามารถที่จะต่อบอลแล้วก็คองเกมได้เหนือกว่าทีมชาติลาว เราเนี่ยไปหมดแรงนะครับพอบีบเพสซิ่งสูงเข้าไปเนี่ยและเกมเนี่ยที่สําคัญนะครับบอกเลยว่าทีมชาติไทยกลับสู่สไตล์เดิมแล้วนะครับพอไม่โยนเนี่ยบอลกับพื้นเป็นหลักจ่ายบอลเคาะไปมาเห็นได้ชัดว่านักเตะเราก็เล่นได้ดีนะครับคือเกมแรกที่เจอมองโกเลียนเนี่ยไปโยนเยอะไปหน่อยแต่พอเกมนี้ไม่โยนมาบิลลอัพมาจ่ายบอลถึงแม้ว่าจะมีจังหวะที่จ่ายบอลอาจจะยังไม่เข้าใจากันแต่พอจ่ายบอลไปเรื่อยๆเนี่ย นักเตะทีมชาติไทยทักษะดีอยู่แล้วนะครับเอาตัวรอดได้แล้วก็มีความเข้าใจเกมมากขึ้นก็เลยทําให้การต่อบอลดูดีกว่าทีมชาติลาวพอสมควรเลยในครึ่งแรกและครึ่งหลังเห็นได้ชัดนะครับก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วก็มาได้อีก2ประตูเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็น3มแต้มแล้วต้องชมว่าเกมนี้โคตรยงแก้เกมโอเคมากนะครับไปดูสิ่งที่เห็นในเกมนี้สําหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับเรื่องแรกเลยอย่างที่ผมบอกนะครับบอลกับพื้นมากขึ้นเยอะ เกมกับมองโกเลียเนี่ยเราไปเน้นโยนยาวเป็นหลักและนักเตะไทยเราเนี่ยไม่ถนัดเรื่องของการเล่นโยนยาวอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทาให้ติดติดขัดแต่พอเกมนี้โค้ชย่งปรับแท็กติกให้นักเตะเนี่ยขยับหาช่องแล้วก็จ่ายบอลกับพื้นเล่นกันง่ายๆมากขึ้นเห็นได้ชัดว่านักเตะก็ทําได้ดีและทําให้รูปเกมของทีมชาติไทยมีทรงมากขึ้นนะครับค่อยๆต่อบอลค่อยๆเซตค่อยๆหาจังหวะมันก็ทําให้เราเนี่ยเหนือกว่าทีมชาติลาวและอย่างที่ผมบอกนะครับนักเตะ ทีมชาติไทยชุดน,นี้หลายคนก็มีทักษะและประสบการณ์ที่ดีก็สามารถที่จะเล่นร่วมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ดีของโคชย่งวัลุสีมาคะนะครับเปลี่ยนสไตล์การเล่นจากบอลโยนยาวมาเป็นบอลกับพื้นและได้ผลจริงๆและทีมชาติไทยก็ทําได้ดีนะครับอย่างที่2เนี่ยเกมนี้โคชย่งแก้เกมไวมากๆเห็นได้ชัดในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยมีนักเตะอยู่ 2- 3สามคนที่ยังปรับตัวกับเกมนี้ไม่ได้อย่างตะวันกับทางฝั่งพงศ์เวิชจันทวงศ์ พงเดวิดเนี่ยเขาต้องไปปรับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับคือจังหวะที่เขาจะมีปัญหากับนักเตะทีมชาติลาวที่เขาได้ฟาวจริงๆไม่ต้องมีปัญหาก็ได้นะครับจับบอลเล่นเร็วผมว่าจะทําให้ทีมชาติไทยได้เปรียบแต่พอจะไปมีปัญหาเนี่ยมันทําให้ทีมชาติไทยเสียสมาธิให้น้องเขาปรับในจุดนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ ส่งอิเลฟานดอลลลงมามายืนตรงกลางคู่กับธนวันรดีขึ้นเลยนะครับเล่นกันค่อนข้างดีเพราะอิเลฟานดอลลโอ้โหมาจากบุรีรัมย์ยืนต็ดเขาก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับแล้วมาประสานงานกับธนวันรทำให้กลางทีมชาติไทยแลแน่นขึ้นกว่าตอนที่เป็นพงศย์นะครับและหนึ่งคนที่ลงมาผมชอบการแก้เกมจังหวะนี้นะพอตะวันยังปรับเท่ากับเกมไม่ได้เขาส่งเฮียศักดิ์เผยพิมายที่เป็นกองหน้าลงมาค้ำข้างหน้า และขยับเอากลวิทมาเล่นเป็นหน้าต่ำมากขึ้นขยับจากกลิดพ,พลพลไปเป็นปีกขวาตามที่ถนัดเกมของทีมชาติไทยดูดีชัดเจนนะครับมีการต่อบอลมีการเข้าทำที่สวยงามมากอย่างเช่นประตูที่2ออะไรอย่างนี้ถือว่าโดยรวมโอเคเลยนะครับการแก้เกมของโคชโยง่งคิดไวทำไวคือยังไม่รอให้จบครึ่งแรกก็เปลี่ยนเลยแล้วก็ได้ผลนะครับการแก้เกมก็ต้องชื่นชมนะครับว่าโคชโย่งวันนี้ วางแท็กติกกับการแก้เกมโอเคมากและก็ปรับเข้าสู่สไตล์ที่ทําให้ทีมชาติไทยเล่นได้อย่างถนัดมากขึ้นอีกอย่างที่ผมมองว่าดีคือการปรับกลวิทมาเล่นเป็นหน้าต่านะครับคือกลวิทย์ทศาเนี่ยในช่วงหลังที่เขาเล่นกับเมืองทองเนี่ยเขาไม่ได้รับบทบาทไปยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วนะครับเขาจะขยับมายืนเป็นริมเส้นซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกลวิทเขาก็อาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของตําแหน่งการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วเหมือนสมัยเป็นเยาวชนนะครับ จะถนัดลงมาล้วงบอลมากกว่าซึ่งโคชย่งเห็นอย่างนั้นเนี่ยทรงจิศศัดิ์เผยพไมายไปคําหน้าแทนแล้วกอลวิทมายืนเป็นหน้าตามเห็นได้ชัดกอลวิทสร้างประโยชน์ให้กับทีมชัตไทยชุดนี้ได้ดีอย่างมากนะครับทั้งการเรียกจุดโทษเรียกฟาวล์ต่างๆและความสามารถเฉพาะตัวของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะดึงเกมได้รอจังหวะเพื่อนเติมจ่ายได้และเซนส์นของเขาเนี่ยก็ทันกับ นักเตะอย่างธนวัฒน์แล้วก็อีกหลายๆคนแน่นอนเพราะกลวิททักษะดีอยู่แล้วนะครับนี่เป็นหมากที่ผมว่าโคชย่งทําได้ดีนะครับกับการที่ปรับกลวิทมายืนหน้าต่ําทําให้เขามีอิสระมากขึ้นในการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับและด้วยทักษะของเขาเนี่ยสามารถตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเอาชนะนักเตะลาวเลยแล้วก็เห็นได้ชัดลูกที่3ที่ยิงได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าโหดมากจังหวะ แหวกหลบสองแตะลอดหวังขาซัดแสกหน้าเข้าไปคมกริบ <c oughs> ถือว่ากลวิทได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับคือโคชโยงอย่างที่เขาบอกว่าตำแหน่งนี้จริงๆเนี่ยเขาวางเป็นเบนจามินเดวิดไว้แต่เบนจามินเดวิดเนี่ยเล่นในเกมแรกได้แป๊บเดียวก็เจ็บเลยเล่นต่อไม่ได้และในเกมกับสปอป,ป,อปอลาวก็ลงไม่ได้พอขยับกอลวิทลงมาเออก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งแท็กติกเด็ด ของโคชโย่งที่จะใช้ในเกมเจอกับมาเลเซียได้เลยกับการปรับกลวิธมายืนหน้าต่ำนะครับแล้วก็เหตุผลที่4โคชโย่งสไตล์มาแล้วนะครับโคชโย่งสไตล์คืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าโคชโย่งเนี่ยเป็นคนที่ทําทีมฟุตบอลเนี่ยอาจจะมีรูปแบบการเล่นที่ไม่สวยเท่าไหร่บอลค่อนข้างน่าเบือ่อเพราะโคชโย่งเป็นบอลเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักนะครับคือเกมแรกเนี่ยเขาก็จะเน้นผลการแข่งขันแหละ แต่ปรากฏว่าเน้นแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าคือเสมอนะครับแต่เกมนี้เห็นได้ชัดโคตโย่งก็เน้นผลการแข่งขันเหมือนเดิมแต่ปรับสไตล์ต่างๆให้นักเตะเล่นเป็นธรรมชาติตัวเองจ่ายบอลไปมาค่อยๆเซตพอเซตแล้วนำา2 0คโคตรย่งสไตล์มาเลยนะครับเน้นผลเพื่อเก็บ3แต้มและรักษาสภาพร่างกายนักเตะอันนี้คือสไตล์ของโคตรย่อย่างแท้จริงนะครับเพื่อที่จะพาทีมชาติไทยเก็บ3แต้มได้มาแล้วนะครับ ผมหวังว่าโคชโย่งสไตล์จะมาอีกในเกมที่เจอกับมาเลเซียรูปเกมอาจจะไม่ได้สวยหวือหวาอะไรมากนักแต่ขอชนะให้ได้3มแต้มในเกมกับมาเลเซียเป็นพอเหมือนกับเกมที่เจอกับทีมชาติลาวนะครับเพราะฉะนั้นโคชโย่งกลับมาแล้วทําดีก็ต้องชมเขาบ้างนะครับไม่ใช่ไปวิจารณ์เขาหนักอย่างเดียวพอวันนี้ทําได้ดีก็ถือว่าต้องปรบมมือให้เขานะครับและสิ่งที่5เนี่ยโอ้โหต้องชมคนนี้ครับโจนาธานเข็มดี แนวรับคนนี้บอกเลยว่าไม่ทร,รมดานะครับสำหรับโจนาธานเข็มดีเล่นดีมากนะสำหรับผมเขาเขาคือทั้งเรื่องของจังหวะการเซตเกมจังหวะการขึ้นบอลและการเล่นเกมรับลูกกลางอากาศอะโจนาธานเข็มดีเก็บได้หมดในเกมนี้นะครับและโอ้โหได้รับคำชมมากอายุเพียงแค่19ปีแต่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เป็นอนาคตทีมชาติไทยได้เลยนะครับคือนักเตะลาวมาเจอโจนาธานเข็มดีเนี่ยไม่มีผ่านนะครับ เก็บกินเรียบลูกกาอากาศลูกกับพื้นแล้วก็มีแพชชั่นสูงจะขอยิงฟรีคิกเองด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวรับที่อนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยเลยสำหรับโจนาธานเข็มดีนะครับขณะที่จากกริดพลพ,พลนะครับโอ้โหคนนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเป็นทีเด็ดของทีมชาติไทยชุดนี้ยิงได้2ประตูแล้วนะครับจาก2เกมมีความเร็วกล้าเลี้ยงกล้ากรชากแล้วก็จังหวะจบฟกอ ค่อนข้างคมด้วยนะครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นครึ่งแรกอาจจะพลาดไปแต่ก็มาแก้ตัวได้จากจังหวะล็อกขวาและยิงซ้ายโดยรวมโอเคอย่างมากวันนี้นักเแต่ทีมาติไทยยูวสหลายคนเล่นดีเลยนะครับทั้งทีมแหละธนวัน์ก็เป็นหัวใจในแดนกลางของทีมอิรฟานดาล้ลงมาก็เล่นดีมากขณะที่จตุรพัฒน์นาคินวิเศษชัดในช่วงครึ่งแรกอาจจะยังปรับตัวกับเกมไม่ได้แต่ครึ่งหลังก็ปรับได้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับสกุลชัยก็ได้โชว์จังหวะการลากเล,ล,ล,ลื้อยต่าง ก็โดยรวมแล้วพัฒนาขึ้นกว่าเกมแรกเยอะเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีการครองบอลของทีมชุดนี้เนี่ย63ต่อ37%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้3ประตูคือไม่เล่นบอลโยนมาเล่นบอลกับพื้นเนี่ยมันก็ทำให้เข้ากับสไตล์ทีมชาติไทยนะครับและปรากฏว่าก็ได้รับชัยชนะไปถึงแม้ว่าเกมนี้อาจจะมีหลายจุดที่แฟนบอลอยากให้ปรับต่างๆทั้งเรื่องของความเข้าใจในเกมจังหวะการรับส่งบอลที่อาจจะต้องให้แม่นยำกว่านี้นะครับ มีเรื่องที่ต้องปรับอีกเยอะก่อนเจอกับมาเลเซียแต่ถือว่าเกมนี้เนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็ดีใจกันได้ก่อนเลยนะครับกับการชนะสปปลาวด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์เป็น3แต้มสําคัญจริงๆนะครับวันนี้ก็ชื่นชมโคชยง่งเขากันสักหน่อยละกันต้องบอกว่าเขาทุมเทแล้วก็ทําอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถแล้วก็พาทีมชาติไทยเก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับนะัดที่เจอกับทีมชาติมาเลเซียนี่คือนัดสําคัญจริงๆนะครับ ต้องชนะเพื่อเข้ารอบตอนนี้มาเลเซียมีอยู่6คะแนนนะครับพวกเขาชนะ2เกมล่าสุดก็ชนะมองโกเลียเจ้าภาพขณะที่ทีมชาติไทยของเรามีอยู่4แต้มด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียมี6แต้มทีมชาติไทยมี4แต้มแต่ประตูดได้เสียเนี่ยเราดีกว่าเพราะเราเนี่ยบวก3มาเลเซียเนี่ยบวกแค่2ประตูแต่เกมเมสุดท้ายไม่ต้องคิดอย่างอื่นนะครับถ้าชนะมาเลเซียได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีและผมก็หวังว่าบอลเน้นผลของโคชยง่ง จะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องในเกมที่เจอกับมาเลเซียนะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยจะชนะบรรยากาศหลังเกมโอ้โหทีมชาติไทยชุดนี้มาดามแป้งก็ยิ้มโคชโยงก็ยิ้มนักเตะก,ก็ยิ้มบรรยากาศดีขึ้นชัดเจนนะครับหลังจากที่ชนะสปปลาไปด้วยสกอร์สประตูต่อศอูอนย์เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคิดว่าใครเล่นดีบ้าง ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยและที่สำคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ในช anel ต้องซุยมุ่งสู่60,000ซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจโคชโย่งมาดามแป้งทีมงานนักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเยอะๆเพื่อที่เขาจะประสบความสำเร็จสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานให้ได้นะครับก็ติดตามการคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ